TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์คำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store ฮะท่านมีธุระอะไรหรือเปล่าเนียงลูกสาวจะบอกว่าขุดเครื่องไลน์คำได้ที่สวนเหรอใช่แล้วล่ะเยอะแยะเลยรกเต็มบ้านไปเนียงพาข้าไปดูหน่อยได้มั้ยท่านสนใจเหรอได้สิรอข้าเอาเห็ดนี่ลงมาก่อนเดี๋ยวจะพาท่านไปดูว่าสนใจอันไหนท่านก็หยิบไปเลยเนียงข้าช่วยดีกว่านะฮะงั้นก็รบกวนไม่ต้องเกรงใจฮึบฮึบฮึบเก็บกะจริงเลยนี่แม่นางอุ๊ยตกใจหมดเมื่อครู่ที่จะพูดถึงเนี่ยนะของโบราณนั้นใช่ไหมใช่พาข้าไปดูหน่อยสิอยากเห็นจังเลยได้สิข้าจะพาไปดูได้จ้ามาจ้าทางนี้ได้จ้าไหนจ้าหมดนั่นเลยฮะโอ้โหช่วยถือหน่อยได้ไหมโอ้ไม่ได้ดาบไม่ห่างตัวดาบไม่ห่างตัวเป็นยังไงใครใช้โลบล่ะแต่เช้ามันยังไงกันเราจ้างกระเสียวหวังจะไม่กลับเลยครับแค่นั้นสิไปนานแล้วนะแต่นี่แม่นางน้อยคะใต้เท้ามีอะไรเหรออยู่ข้างหน้าจะเห็นนกกระสองขนของข้ามั้ยไม่เห็นนะทหารครับจะลงไปดูหน่อยปะครับมีอะไรนะน่าแปลกจังเขาหายไปที่ไหนข้าว่ามันผิดปกตินะนานมากเลยนะเนี่ยนานจะหมดความอดทนเลยอ่ะฮะเสียงอะไรเสียงเหมือนน้ำนี่อะไรอะไรเดี๋ยวดูแวะนิดนึงพี่ทหารน้องสาวทำอะไรอยู่เหรอเปล่าเท้าเหวินกำลังตามหาอยู่นะอ๋อครับมาไอ้เขาไหมล่ะเขาจับได้ไปเร็วไอ้ใต้เท้าตามหาเขาทำไมเหรอครับเปล่านี่ใต้เท้ามีอะไรผิดปกติจริงๆอ่ะใช่สองคนได้ไปนานขนาดนี้ยังไม่กรอบอีกเลยเร็วเข้ารีบปลุกพวกเขาขึ้นมาเร็วเข้าอ๋อครับครับเอาพวกเราเดินตื่นได้แล้วลุกขึ้นลุกแล้วลุกสิมันจะเป็นแบบนี้โถเอ้ยเนียงตายแล้วทหารมาดิครับเนียงเจ้าคิดจะทำอะไรปิดประตูตีสุนัขไงแล้วพวกเขาล่ะหลับไปหมดแล้วพวกเจ้าจะต้องทำอะไรไปกับน้ำแน่แล้วก็เล่าจริงๆด้วยแต่ก็เห็นชัดๆว่าเจ้าก็ดื่มทำไมเจ้าไม่เป็นอะไรอ่ะข้าดื่มมาตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นอะไรได้ยังไงอ่ะอย่ามอสอะไรนะข้าต่างหากที่ดื่มเหล้าไม่ใช่เจ้าสักหน่อยนะจี้นี่เจ้าพวกเจ้าเอาเฮ้ยฮะเอาเฮ้ยพวกเจ้าพวกเจ้า
คุณจะวางแผนกันจริงๆด้วยหรือว่าร้านเขาเจ้าเป็นร้านโจรรู้แล้วยังถามอีกอย่างนี้ได้ยังไงทหารครับจับตัวไปให้หมดครับจับอย่าดาบลืมอย่าดาบอย่าห้องน้ำโอ้ย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 เสียท่าแล้วพี่จะลงมือเองหรือให้ข้าลงมือเดี๋ยวใครจะฟังมันจะพูดอะไรให้มาดื่มน้ำหน่อยให้มาดื่มน้ำหน่อยว่ายังไงกลัวตายใช่ไหมเขาไม่กลัวหรอกแต่ว่าเขาไม่เข้าใจทำไมเจ้าต้องฆ่าข้าถ้าหากว่าเป็นเขาฆ่าข้าข้าจะพอเข้าใจเพราะว่าข้าน่ะเป็นขุนนางแต่ว่าเขาเป็นโจรแต่ว่าจะบอกข้าสิว่าทำไมจะต้องฆ่าข้าจะบอกข้าได้ไหมอย่างน้อยเมื่อข้าตายไปอยู่ในปรโลกก็จะได้เข้าใจบ้างเข้าใจเหรอพี่สามเขาบอกให้เราทำให้เขาเข้าใจหน่อยนะท่านจะว่ายังไงไร้สาระสิ้นดีเข้าใจเหรอแล้วชีวิตของขุนพลเยี่ยใครให้ความเข้าใจชีวิตพ่อข้าใครเข้าใจพี่น้องนับพันนับหมื่นที่ต้องตายอย่างอัปยศใครให้ความเข้าใจที่แท้พวกเจ้าก็เป็นลูกหลานคุณพลเยี่ยถ้าพวกขุนนางสุนัขอย่างพวกเจ้ารักตัวกลัวตายขุนนางที่จงรักภักดีถูกใส่ร้ายต้องอยู่ในปรโลกด้วยความอัปยศดังนั้นเจ้าจะไม่ปราณีเจอใครก็เป็นข้าข้าทุกคนพวกขุนนางสุนัขอย่างเจ้ายังต้องปราณีอีกเหรอเจ้าหัวเราะอะไรมีคนว่าข้าเป็นขุนนางโง่ที่แท้เจ้าโง่กว่าข้านะจะพูดอะไรของเจ้านี่จะมารู้จักข้าจริงๆรู้ได้ไงว่าข้าเป็นขุนนางสุนัขเจ้าจับจอมยุทธแบบนี้ไปลงโทษไม่ใช่ขุนนางสุนัขแล้วเป็นอะไรเหรอฮะบอกสิข้าเป็นแค่ขุนนางโง่แต่ไม่ใช่ขุนนางชั่วเจ้ากลับฆ่าคนไร้ความผิดแย่ยิ่งกว่าสุนัขซะอีกช้าก่อนข้าจัดการเองดีท่านทำอะไรความตายของขุนพลเยี่ยข้าได้ยินมาอีกแบบนึงแบบไหนล่ะขุนพลเยี่ยออกทัพเพื่อไปหวังหลงเชิญเชื้อพระวงศ์ทั้งสองกลับมาจะลองคิดดูถ้าขุนพลเยี่ยทำสำเร็จบัลลังก์ฮ่องเต้ปัจจุบันก็อันตรายแล้วเป็นฮ่องเต้ต่อคงไม่ได้ฮ่องเต้ได้ส่งฝ่ายทองไป12ครั้ง
เพื่อเรียกตัวแม่ทัพเยี่ยกลับมาแล้วยังมือฉินควายประหารท่านยังไม่มีเหตุผลพี่สามท่านเปลี่ยนไปพี่หลงแผนชั่วของมันแน่ก็เลยออกตัวแทนขุนนางชั่วคนนี้ท่านลืมความแค้นของประเทศชาติและวงตระกูลของเราไปหมดแล้วอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้ลืมนะแต่ข้ารู้สึกว่าถ้าเพิ่งจะรู้วันนี้ขุนนางก็เหมือนประชาชนล้วนจะมีดีมีชั่วเนียงเจ้าข้าไม่หมดหรอกเฉพาะขุนนางชั่วช่อโกงก็ข้าไม่หมดแล้วจะทำเพื่ออะไรหุบปากวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าเฮ้ยอย่าอย่าหลวงจีนจะเป็นใครเขาเป็นพวกเดียวกันพวกเดียวกันก็ต้องฆ่าสิใช่โอ้โหดุร้ายโหดสิ้นดีฮะโอ้โหอ้าวมานี่แล้วจ้ามัดตัวหลวงจีนไว้ให้ได้เอ๊ะตาขาฝาดหรือเปล่าทำไมมีผู้หญิงเหมือนกันแล้วเนี่ยเอ๊ะข้ามาเล่าหรือว่าเล่าหมดแน่เฮ้ยตายเถอะโอ้เจ็บนี่ยังเจ็บอยู่อ๋อคู่แฝดมาแน่โอ้คู่แฝดที่ดุแน่โอ้โหคู่กันดีก็ได้แน่เฮ้ยครับอันแน่ร้อนหรือเปล่าหลวงจีนชั่ววันนี้ข้าจะเอาชีวิตเจ้าอ๋อนี่ก็ดูอีกคนเดี๋ยวจะฆ่าใครจะฆ่าข้ามาส่งข่าวเท่านั้นเองส่งข่าวจากใครส่งข่าวจากคุณพลเยี่ยนะเจ้ากล้าล้อเล่นกับข้าเหรอมาดิฆ่าข้านะข้ากลัวนะรู้หรือเปล่าเออเนียงฟังก่อนว่าเขาพูดอะไรนะเห็นประหลาดแบบนี้เขาไม่ธรรมดาเลยได้ฟังก็ได้พูดมาโอ้โหบรรยากาศความแค้นที่นี่มันหนาแน่นเหลือเกินข้าเองก็อยากจะดื่มเหล้ากูจะเอาเหล้ามาให้ข้าดื่มสักหน่อยสิแล้วข้าจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะแต่ข้อสำคัญอย่าวางยาข้าเชียวนะเฮ้ยน่ากลัวจังกลัวจ๊อกเย้ยแมงมุมแมงวันไหนจะบอกว่ามาส่งข่าวไงยังไม่รีบบอกมาอีกเฮ้ยคุณพลเยี่ยบอกว่าพวกเจ้าสองคนน่ะเข้าใจกันผิดแล้วจะว่าอะไรนะว่าที่โถเอ้ยจะให้ทำยังไงพวกเจ้าถึงจะเชื่อนะเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วข้าเชิญเข้ามาดีกว่านะเขาใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวมาเข้าสงฆ์ค่ะตอนนั้นข้าเหี้ยเฟยจะไปหวังหลงนะทำเป็นผีไปได้ขอโทษเอ้ยเจ็บใจจริงๆทำไมถึงไม่เชื่อกันนะทำยังไงถึงจะเชื่อได้แล้วนี่นะอ๋อฮะข้านึกออกแล้วดูให้ดีนะเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนตอนนั้นแม่ทัพตระกูลเยี่ยกำลังรุกคืบหน้าไปไม่มีใครต้านได้ของกำลังเมืองจินหวากลัวชื่อข้าแต่พอไปถึงหวังหลงฮ่องเต้กลับมีบัญชาให้หยุดเดินทัพแล้วก็ส่งป้ายทองมา12ครั้งเพื่อเรียกตัวข้าครับข้ากับแม่ทัพทั้งหลายปรึกษากัน3วัน3คืนไม่รู้จะทำยังไงเพียงแต่ต้องรับราชโองการกลับไปยังไม่ได้ละครเลยจะพลาดบ้าพูดอะไรเราก็ไม่เชื่อทั้งนั้นใช่โลกใบนี้มันเป็นของพร้อมอยู่แล้วแต่สิ่งที่ข้าพูดนั้นเป็นความจริงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรารบชนะกลับมามีแม่ทัพคนหนึ่งเลือดไหลเต็มหน้าเดินมาหาข้าพูดด้วยความดีใจว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งมีลูกสาวที่ท้องด้านขวาของลูกสาวมีสัญลักษณ์ของตาส่งแม่ทัพคนนี้นะใจดีมากบอกว่าตาส่งรอดแล้วเลือดเนื้อของพี่น้องทั้งหลายไม่เสียเปล่าแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือเจ้านั่นแหละฮะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่แม่แม่จ๋า
ข้ารู้ดีหากกลับไปก็มีแต่ตายหากไม่กลับไปก็ขัดราชองค์การคงต้องเกิดสงครามภายในแน่สุดท้ายผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือเมืองจินนอกจากนั้นนะยังมีอีกหากข้าขัดราชองค์การต่อต้านฮ่องเต้ทหารที่ติดตามข้าก็จะกลายเป็นผู้ขบถแล้วญาติมิตรที่อยู่ข้างหลังคงไม่พ้นโดนประหาร9ชั่วคนแน่ๆเลยทีเดียวคิดได้ดังนั้นข้าเองก็ไม่อยากทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนไม่อยากให้เกิดสงครามภายในขึ้นมามีเพียงแต่สละชีวิตของข้ากับลูกอีก2คนเพียงเพื่อไม่อยากให้ราษฎรต้องเดือดร้อนพวกเจ้าเข้าใจไหมล่ะพวกเจ้าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมไหมเจ็บมือแต่ว่าพวกเจ้าช่างผิดต่อข้านักกลับฆ่าคนไม่มีความผิดมากมายทำให้เกิดโศกนาฏกรรมมากขึ้นทำให้ผู้คนเดือดร้อนขุนพลอย่างข้าไม่เคยต้องการสิ่งนี้เลยข้าไม่ต้องการให้ประชาราษฎรเดือดร้อนพวกเจ้าเข้าใจกันบ้างไหมการแก้แค้นมิจะสร้างความแค้นความเข้าใจผิดยิ่งกว่านั้นฆ่าคนยิ่งเป็นความผิดพลาดอันมหันต์ถ้าหากพวกเจ้าสองคนรักใครในตัวแม่ทัพยี่จริงๆวันหน้าก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลมากไปกว่านี้เลยเข้าใจหรือยังล่ะอึ้งกันหมดต้าหลิงไปช่วยพวกทหารพวกนั้นให้ฟื้นขึ้นมาสิจ้าเออจัดการได้แล้วแม่สะใจยิ่งๆได้เลยสมบทบาทเลือกเกินไต่ท้าข้าผิดไปแล้วลงโทษข้าเถอะโถเอ้ยไม่นี่เจ้าเจ้าอย่าทำแบบนี้สิยอดเยี่ยมมากที่จริงคนผิดย่อมเข้าใจแต่ไม่ยอมแก้แต่ว่าเอิ้นเหนียงยินดีทำคุณไถ่โทษนำเอาคำพูดของคุณพลเยี่ยไถ่โทษออกไปจะได้ไม่ต้องให้ผู้คนเดือดร้อนอีกต่อไปโอ้โหแม่คุณหนูชะลาดจริงๆเดี๋ยวไต่ซื้อไต่เท้าความเห็นท่านเราว่ายังไงบ้างล่ะเป็นความเห็นที่ดีอ่ะเอิ้นเหนียงลุกขึ้นเถอะนี่เอิ้นเหนียงยังไม่รีบทำกับข้าวมาเลี้ยงพวกเราอีกเลยนางกำลังหิวนะนี่นานี่ข้าเปล่านะนี่ปากแข็งเอิ้นเหนียงเอิ้นเหนียงรบกวนท่านหน่อยนะได้อ๋อขอถามหน่อยเถอะวันหน้าท่านคิดจะทำยังไงข้าจะพาลูกสาวสองคนกลับชนบทแล้วก็ปิดร้านนี้ซะวันนี้ทุกคนกินให้เต็มที่นะกินตามสบายเลยข้าเลี้ยงเองดีเออเลี้ยงข้าช่วยเองโอแต่ทาวเวิร์นแม่นางท่านนี้นะมีเรื่องจะถามท่านแน่ข้าไม่มีอะไรจะถามอ๋อไม่ใช่ข้าอยากถามเองวันนี้ทำผิดกฎทั้งหมดกี่ข้อละท่านน่ะละอายใจจริงๆนี่ละอายข้าไม่ต้องบอกกับข้าไปบอกกับนางเองก็แล้วกันข้าผิดหมดทุกข้อเลยเจ๋งเป้งใครนะเอ่ยใครนะเอ่ยนี่อุ้ยอุ้ยเขินผิดแล้วทำไมอ่ะอย่างมากเขาก็เขียนคำว่ายอมแพ้บนกระดาษนี่ไม่ใช่เขียนวันนี้วันหลังค่อยเขียนวันนี้กินข้าวดื่มเหล้าก็พอแล้วดีไหมเอ้ยดีมาข้าเองข้าเองแม่เอาใจใช่เอาใจใช่โอ้เห็นหน้าคนขี้นี่แล้วน้อยไปสืบหน่อยสิว่าต้องไปอีกไกลเท่าไหร่นะครับอืมดีนี่มาใกล้ๆสิอะไรมีอะไรเหรอจะเป็นสุภาพบุรุษไหมอ๋อก็จะเป็นอยู่แล้วอ่ะดีงั้นเรามาตกลงกันอย่างสุภาพชนเรื่องที่หอคมเขียวจากนี้ไปห้ามพูดถึงถ้าเจ้าไม่พูดถึงเขาก็จะไม่บอกออกไปตกลงตามนี้นะดีไหมล่ะเออทำไมอ่ะกลัวคนอื่นเขาจะรู้อย่างนั้นเหรอเขาจะบอกต่อกันไปอย่างนั้นใช่ไหมเจ
จ้าพูดยังไงข้าไม่สนนะแต่วันหน้าต้องทิ้งไปให้หมดเลยแล้วจำไว้ด้วยว่าห้ามพูดถึงเด็ดขาดนี่ถือว่าขอร้องข้าใช่ไหมเนี่ยได้ถือว่าข้าขอร้องก็แล้วกันจะขอร้องคนนี้มันก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยสิได้ข้าขอร้องด้วยความอ่อนน้อมก็ได้ขอรับปากเจ้าเลยแต่ว่าคิดแล้วก็แปลกนะมีอะไรอีกล่ะนี่เจ้าโง่สามคนไปหอโคมเขียวเจ้าไม่มาโหแต่พอเข้าไปเจ้าก็ไฟลุกขึ้นมาพึบพราบทันทีเพราะอะไรเขาไม่เข้าใจจริงๆเลยอะนี่นี่นี่ข้าเจอแล้วอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอกนะอาจารย์คงจะใกล้มาถึงแล้วล่ะเดี๋ยวไปกันเถอะงั้นรีบไปไปไปอ้าวแท่งนี่ขยับเพราะๆครับลูกแตกแล้วเนี่ยคลิปคลิปเลยครับนี่คลิปเหรอเนี่ยคลิปนะครับลูกแตกเนี่ยแท่งได้เลยแท่งสี่ห้าหกสี่ห้าหกเลยนะหนึ่งสองสามครับแทงพลังออกพระหักต่างแค่เราช่วยไม่ได้เงี้ยเงี้ยเงี้ยสามใช่บริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์แข็งสูงออกต่ำแข็งต่ำออกสูงขยับเองมั่งไม่เพราะเลยนี่ไงลุงจะตีไอ้ทุนทุนเนี่ยยกมาทั้งหัวเลยอะอะไรโอ้มาจำเลยแทงตามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับออกพลักฮะสาพาปากแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้ปากเวอร์ไปเลยเนี่ยคุณหนูเชิญกระบอนครับคุณหนูเชิญครับเชิญครับท่าทางมีตังเอาว่าไงเฮียเฮียหนวดหนวดต่อไหมนั่นแหละทำเมินทำเมินหมดตัวแล้วทำเมินเดี๋ยวไปใช้ก่อนเดี๋ยวไปใช้ก่อนอ้าวครับเดี๋ยวจะใช้ให้สองเท่าเลยจริงๆแล้วไม่โกหกหรอกมีดอกด้วยหรอก็ได้ก็ได้ขอบคุณ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 ยืมไปใช้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีดอกได้ดอกมียืมได้จริงดอกระวังโอ้โหในที่สุดก็เจอท่านแล้วท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์กรุณาหยุดรอก่อนท่านลุงข้าไม่ใช่ท่านลุงข้าเป็นคนดูแลพระราชฐานชาวกงกงไม่ใช่เหรอที่ดูแลราชฐานชาวกงกงอยู่ในวังจะรู้จักข้าได้ยังไงท่านก็คือป้าจี้เซียนที่มีชื่อเสียงใช่หรือไม่ฮะข้าเองมักจะไม่ค่อยพบผู้คนทำไมคนในวังจะรู้จักข้าล่ะโอ้แน่นอนสิเพราะท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งในแผ่นดินสิทธิ์ของพระเดินดินจี้กงจี้ปั้นเสียงไงล่ะในเมื่อหลีกหนีก็ไม่พ้นท่านมาหาข้ามีธุระอะไรอยากจะเจอตะจี้เครื่องเสียงเข้าวังรักษาโรคน่ะคนในวังก็ป่วยด้วยเหรอเป็นองค์หญิงป่วยแถมป่วยร้ายแรงด้วยสินี่ก็หมายถึงท่านน่ะกล่าวกันว่าช่วยชีวิตคนดีกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นงั้นท่านก็ช่วยเมตตาช่วยองค์หญิงหน่อยเถอะยากนักยากนักไต้สื่อขอร้องละตามก็เข้าไปในวังหน่อยเถอะนะไต้สื่อนะไม่ได้ข้าไม่ว่างจริงๆกงเชิญท่านกลับไปเถอะจะเอ้ยนี่ขอร้องแล้วนะขอร้องล่ะขอร้องนี่ข้าน่ะไม่อยากหัวพันแล้วก็ไม่สนใจผลประโยชน์ข้าไม่ว่างจริงๆนี่กงปล่อยข้าเถอะนะข้าไม่ว่างไปซะนะไปซะนะยังไม่ไปอีกจะโดนอัดนะไปสิไปเร็วไปเร็วๆเข้าไปเร็วไปเร็วไปเร็วฮะไปสิไปยืนมองรถเดือดรอบหัวทิ้งเลยยังไม่ไปไปก็ได้ไปจะเกยอาปิดเลยแหวกดูหน่อยจ้ะจรัญพรเป็นนางทั้งสองอภัยที่เข้ามาโดยพลการ
สัตว์ไต่สือท่านนี้คงจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งศิษย์เอกของพระจี้กงเดินดินใช่ไหมโอ้ใช่แล้วนี่คือนามบัตรของข้าเราได้พบหน้าถือว่ามีบุญสัมพันธ์หากแม่นางทั้งสองมีสิ่งใดชี้แนะยิงธนูส่งข้อความได้สรุปแล้วก็คือข้ารับถ่ายทอดจากอาจารย์ไล่ผีปีศาจผูกดวงสมรสขจัดโรคภัยทำนายโชคชะตาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้าถนัดที่สุดแต่สื่อท่านนี้แต่สื่อจี้กงอ่ะมีอิทธิฤทธิ์มากนะใช่แล้วท่านมีหรือเปล่าข้ารู้เพียงอย่างสองอย่างเท่านั้นเองเชิญนั่งก่อนขอบคุณแสดงให้เราดูสักหน่อยได้ไหมอ๋อแม่นางมีเงินสักก้อนไหมล่ะแต่ไปทำอะไรอยากให้แสดงไม่ใช่เหรอดีดีพี่หลิงให้เขาไปเถอะก้อนเลยดูนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปิดพอแต่เดิมทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าจะหลงหรือฝุ่นละอองได้ยังไงเพียงตอนนี้เงินก้อนนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วล่ะฮะเห็นไหมโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจริงๆแม่นางอยากดูอีกไหมล่ะดีอยากดูงั้นเอาเงินมาอีกก้อนหนึ่งสิพี่หลิงให้เข้าไปสิจะเอาไปหมดก้อนดูตานี่จับได้ตาไร้เสียครับตานี่จับได้ตาไร้เสียแต่เดิมทุกสิ่งว่างเปล่าจะหลงเหลือฝุ่นละอองได้ยังไงเฮ้ยตอนนี้เห็นก่อนหายไปอย่างไรล่องรอยอีกแล้วเก่งจริงๆเลยนะเก่งมากเก่งจริงๆด้วยไอ้จ๊ะเก๋แต่ว่าใต้ซือเท่าที่รู้มาอาจารย์จี้กงสิ่งที่เก่งที่สุดไม่ใช่อิทธิฤทธิ์นะและอะไรอีกล่ะปัญญาของท่านต่างหากล่ะปัญญาข้าก็มีได้รับความเอ็นดูจากอาจารย์จากข้าที่โง่เขลาที่สุดตอนนี้เรียกว่าปัญญาเบ่งบานแล้วแน่นะแน่นอนอยู่แล้วปัญญาของข้าตอนนี้กับพระเดินดินจี้โกนต่างกันไม่เท่าไรหรอกนี่นี่เอาอย่างนี้นะขอถามท่านสักอย่างจะได้ไหมถามไม่เลยขอถามว่าผู้หญิงอย่างเราทำงานบ้านงานเรือนไร้ทุกข์กังวลแต่รู้สึกชีวิตไม่ค่อยจะมีรสชาติจะถามท่านว่าปัญหาแบบนี้เราควรจะแก้ไขยังไงโธ่เอ้ยง่ายนิดเดียวเจ้าสองก็แต่งงานกับข้าสิข้ารับรองว่าชีวิตของพวกเจ้าจะมีสีสันสุดๆมีเหตุผลมีเหตุผลเอ๊ได้สื่อข้าอยากถามถึงความโลภของคนควรจะแก้ไขยังไงดีอ่ะโธ่เอ้ยเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวก็ให้เขามากๆสิถ้าหากยังไม่พอก็ให้ไปอีกให้จนกว่าเขาจะพอนั่นไงแล้วนั่นแหละจบได้ซื้อยังไงถึงจะเรียกว่าพออ้าวก็เหมือนข้านี่ไงข้าพอใจแล้วได้เงินมา2ก้อนเอาไปจ่ายหนี้ค่าการพนันแล้วก็จะกินอาหารมื้อใหญ่สักมื้อแค่นี้ก็เกินพอแล้วงั้นขอถามได้ซื้อพระกับคนธรรมดานั้นมีความแตกต่างกันตรงไหนล่ะคือพระกับคนธรรมดาเหรออันนี้อันนี้คืออันนี้อ๋อใช่แล้วแต่โอ้ยที่จริงพวกพระปลอมที่ออกมากับข้าแต่ละคนก็เละเทะกันไปหมดเอ๊ะเป็นเพราะอะไรล่ะก็อย่างที่ว่าไงอาหารกามยากหลีกผู้ชายคนไหนไม่หลงไหลสตรีบ้างนี่แล้วอาจารย์ของท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คงต้องเตือนหน่อยแล้วนะเพราะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันไม่งั้นจะผ่านหลายสิบปีมาได้ยังไงแต่ละวันอารมณ์ดีมีแต่รอยยิ้มตอนเนี้ยค่ะ
ก็เริ่มสงสัยเขาเหมือนกันสงสัยอะไรเหรออ๋อจริงสิข้านึกได้นะนึกได้แหละคนเรียกเขาว่าพระคุณเจ้าแต่ว่าเจ้าคงเป็นอย่างที่ว่ามากกว่าเจ้าอะไรเหรอเจ้าแห่งกามกับกินไงแล้วไอ้จะไปนี่แน่นี่ปากดีนี่จะปากดีทุบตายแล้วจะเย็นว่าเสียไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงน่าโกรธเลยมันน่าเจ็บใจนะเจ้าสิงเวทที่หลอกคนแถวนี้ไปทั่วไอ้คำว่าหลอกคนนี่แหละมันต้องสร้างสอนสร้างสอนด้วยเกิบนี่หน่อยนี่แน่นี่แน่เอามันโยนออกไปครับเจ้าเนี่ยมันแย่จริงๆไอ้ซือมันสิทธิ์ของเจ้าจริงๆเหรอไอ้ซือเขาพูดอย่างนั้นเจ้าก็เชื่อด้วยเลยนี่ฮะเชื่อสิข้ายังเชื่อเลยเออได้เชื่อเถอะ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 โอ้โหโอ้โหหนักมือแล้วมั้งนะโอ้โหจีบเสียงแย่แน่ๆเลยเจ้าล้นเลียนแบบเจ้าโยนไปที่ไหนเนี่ยท่านบอกให้โยนออกไปเขาก็เลยส่งลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ช่างเถอะช่างเถอะช่างเพลงเถอะนี่แล้วยังไม่ได้ทักทายพี่สองคนเขาอีกเลยไม่มีมารยาทไม่มีคนสั่งสอนนึงไงรีบทักทายสวัสดีพี่คนสวยทั้งสองสวัสดีจ้านี่นะพอแล้ว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 จำไว้เจอผู้ใหญ่ต้องทักทายรู้หรือเปล่าเอาขอโทษซะครับขอโทษพี่สาวทั้งสองพอแล้วพอแล้วมากไปมากไปนี่นี่อาจารย์ดูสิสิน้องมาเอองั้นเราก็ไปกระทะไปไหนอ่ะเป็นเด็กจะท่ามากนะป้ามามามาไม่ลำคาญเอาสวัสดีพี่กุ้ยเออสวัสดีเอ๊ะไต้ซื่อนี่อาจารย์เขาไม่มีมารยาทไม่มีคนสั่งสอนเจอพวกอาวุโสอ่ะต้องรู้จักทักทายซะบ้างจะต้องขอโทษมันเกินเยียวยาอะไรหมอเนี่ยช่างมันเถอะเกินเยียวยาแล้วจำไว้นะคุณชายหยางถามหน่อยแม่นางท่านนี้มีชื่อว่าอะไรอ๋อข้าชื่อหลินฟู่กุ้ยอ๋อคุณหนูหลินเหรอเรียกอากุ้ยก็ได้นะนั่นคือคุณหนูของเราแซ่เจ้าคุณหนูเจ้าอยากถามหน่อยเจ้าคิดว่าคุณหนูของเราเนี่ยสวยมากไหมแล้วท่าทีของนางสง่างามไหมแล้วแต่งกายเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมจะดีอ่อนโยนไหมไม่ดีเลยแล้วยังไงล่ะแม่นางท่านนี้เท่าที่ข้าเห็นไม่ใช่สวยสง่าแต่งกายเหมาะสมใจดีหรือว่าอ่อนโยนไม่ใช่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าข้าท่องไปทั่วล่าทุกแห่งหนทั้งหอคมเขียวแต่ว่าข้าไม่เคยเจอใครที่มีบุคลิกเช่นนี้ไม่เคยเห็นพูดได้ดีข้าชอบเจ้าจริงๆเลยเมื่อครูจะบอกว่าเจ้าชื่ออะไรนะหลินฟู่กุ้ยข้าชอบเจ้าจริงๆเลยนะข้าชอบมองรอยยิ้มของเจ้าช่างน่าแปลกจริงเลยนะข้ารู้สึกว่าเราถูกชะตากันข้าก็เหมือนกันไม่ว่ายังไงพวกเราสองคนต้องเป็นพี่น้องกันงั้นข้าควรเรียกเจ้าว่าพี่หรือว่าน้องดีล่ะโถเอ้ยยังต้องถามอีกดูก็รู้ว่าเจ้าแก่กว่าเขาตั้งเยอะดูไปแล้วเจ้าอายุน้อยกว่าข้าดังนั้นข้าเรียกเจ้าน้องดีไหมดีข้าเรียกเจ้าพี่แล้วกันได้มาเนาะอ่ะนั่งสิข้าน่ะเจอคนมานับไม่ถ้วนไม่เคยดูคนผิดเลยนะเจ้าน่ะจะต้องเกิดจากตระกูลบัณฑิตแน่ๆอยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียงศึกษาตำรามามากมายใช่ไหมดูท่าเจ้าเป็นคนอ่อนโยนช่างเอาอกเอาใจเรียบร้อยใจดีคงจะมีคุณชายมากมายที่มาสยบแทบชายกระโปรงของเจ้าแน่นอนเลยจริงไหมเจ้าหัวเราะอะไรเปล่าจะไอไม่ได้หัวเราะพี่สาวคะข้ากับคนคนนี้ไม่ค่อยสนิทกันนักข้าไม่อยากให้เขาอยู่ตรงนี้งั้นเหรอคุณชายหยางคะนี่ช่วยออกไปก่อนได้ไหมได้ได้ได้ไม่อยากมาพี่สาวเชิญดื่มน้ำชาดีขอบใจอ๋อจริงสิน้องหลินเจ้าต้องดื่มชาสมคุณชายหยาง
รบกวนบอกเสียเออเอาชาโสมมาให้หน่อยสิโอ้โหใช่เลยนะน้องลินเมื่อกี้จะบอกว่าเจ้าเคยไปหอนางโลมและที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะที่นั่นเหรอจะมีแขกมากมายที่ไปหาสาวๆงั้นเหรอแล้วคนที่ไปเป็นพวกไหนกันบ้างล่ะก็พวกเป็นพวกบ้ากามไงแบบว่าเฮ้ยอย่าว่านะแล้วเจอเขาบ้างไหมไม่เคยล่ะท่านท่านก็จะเป็นคนชายหยางข้ามีคำถามบางอย่างเชิญเข้ามานั่งก่อนสิคุณชายหยางเชิญท่านคงจะเป็นคนที่เจ้าสื่อเรียกว่าโง่เอ้ยท้าหวนแน่ๆเลยใช่ไหมคุณชายหยางเชิญดื่มน้ำชาขอบคุณนะคุณชายหยางอยู่กับอาจารย์จี้กงมานานคุณจะได้อะไรมาไม่น้อยข้านั้นเป็นคนฉลาดอยากจะเรียนถามอะไรท่านหน่อยคุณชายที่จริงเต๊ะซือเนี่ยไม่เคยสอนอะไรข้าหรอกนะเพียงแต่ข้ามีประสบการณ์ชีวิตที่สามารถแบ่งปันกับท่านได้เท่านั้นเองอ่ะไม่รู้ว่าท่านอยากจะถามอะไรการทหารการเมืองเศรษฐกิจคำนวณดนตรีศิลปะพละหรือสุขภาพอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ถามได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจที่จริงข้าไม่ได้ถามอะไรมากมายหรอกก็แค่อยากถามว่าหลักการเป็นคุณนางนั้นเป็นยังไงคุณนางเหรอผู้ที่เป็นขุนนางนั้นเชิญคุณชายหยางสอนสั่งกล่าวกันว่าผู้ที่เป็นขุนนางนี่ผู้เป็นขุนนางจะต้องไม่ติดแพ้ไม่ติดชนะไม่แก่งแย่งในลาภยศไม่ควรจะมีความแกล้งกลุ้มไม่มีเกิดมีตายไม่มีได้มีเสียไม่มีแพ้มีชนะไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเตียงมีผ้าห่มไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีข้าวสารหรือกับข้าวไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีบุคคลไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งใดกังขาไม่มีความปรารถนาไม่ทำสิ่งใดที่หวังผลเมื่อนั้นสรรพสิ่งก็จะดำรงคำพูดของคุณชายหยางคงศึกษาแก่นแท้ของไต้ซือมาจริงๆสูงส่งยากจะเข้าใจก็จะกลับไปค่อยๆทำความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพื่อวันหน้าจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีค่อยๆเรียนไปกันละกันนะเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งเรียนแต่เท้าพาตัววอลไหลเยี่ยมมาแล้วเร็วรีบปลดกุญแจมือครับเอาละพ่อจะออกไปก่อนครับมาท่านเชิญเชิญครับเชิญนั่งเชิญดื่มน้ำชาอ๋อคุณชายหยางท่านอยู่ก่อนก็ได้เราจะได้ศึกษาด้วยกันอ๋อเหรอด้วยความยินดีด้วยความยินดีพี่น้องท่านนี้เขาออกมาทำงานประสบการณ์ไม่มากอยากจะเรียนถามอะไรท่านหน่อยท่านปล้นคนรวยช่วยคนจนเกลียดคุณนางชอบโกงทั้งหลายข้าอยากจะเรียนถามท่านว่าท่านเคยเจอคุณนางดีบ้างไหมแล้วก็ตัดสินยังไงว่าคุณนางคนนี้เป็นคุณนางดีหรือชั่วที่จริงข้าไม่ได้มีความหมายอื่นพวกท่านอาจไม่รู้ว่าใต้ซื่อนั้นน่ะเคยสั่งสอนข้าเขาบอกว่าข้าน่ะโง่เง่าหมายความว่าไงเขาบอกว่าเขาทำงานด้วยหูไม่รู้จักใช้สมองไม่รู้จักใช้ตาดังนั้นเขาว่าข้าน่ะเป็นคุณนางบื้อได้ซื้อบอกว่าใช้แต่หูเป็นคุณนางใช้แต่คำพูดในการตัดสินเรื่องราวดังนั้นข้าอยากศึกษามากๆด้วยประสบการณ์ของท่านคุณนางที่ดีนั้นเป็นยังไง คุณชายหยางมีคำพูดจะเสริมใช่ไหมอยากจะบอกให้ไปลองศึกษาดูนะเชิญคุณชายหยางพูดออกมาเถอะคนเป็นขุนนางหูถึงตาก็ต้องถึงตาถึงแล้วสมองก็ต้องถึงสมองถึงแล้วใจก็ต้องถึงเรียกว่าสี่ถึงหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีตาขาดหูเรียกว่าบอดไม่รู้แยกดำขาวมีตาไร้สมองเรียกว่าหลง
ถูกผิดกลับตลปัดมีสมองไร้ใจเรียกว่าอุดตันผายลมมิอาจจะออกได้นั่นเองคุณชายหยานช่างลึกซึ้งมีความรู้จริงๆอาจารย์ข้าเคยบอกไว้เหนือฟ้ามีฟ้าเหนือคนยังมีคนคุณชายหยางนับถือชมเกินไป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 นะขอบคุณมากชมเกินไปขอบคุณมากจะเอ้ยจะคือดื่มน้ำชาสิดื่มน้ำชา